ทำส้มผักฉลองออสเตรเลียเดย์กันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นกระหล่ำปลีแล้วก็ต้นหอมนะคะแม่บ้านล้างแล้วก็อันนี้เอาหมักเกลือไว้ก่อนนะคะให้เขานิ่มก่อนก็เอาเกลือโรยไว้ธรรมดาค่ะให้ดูบรรยากาศข้างนอกมะเขือพวงเยอะเลยค่ะจะไปตัดทิ้งเนี่ยค่ะดูแต่ละพวงดิพวงเอฟเอฟทั้งนั้นเลยดูกำลังอ่อนค่ะกำลังแบบพอดีกินเลยอ่ะจะตัดทิ้งเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วค่ะก็จะเหลือไว้สักก้านสองก้านค่ะเพื่อนจริงๆแล้วมันเป็นมะม่วงที่แบบที่เพื่อนพี่ลีเอามาฝากนะคะก็คือมันแก่จัดแล้วเอาไปบ่มมันก็จะสุกนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะมาทำยำค่ะเพราะว่ามีปลาสลิดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทำยำค่ะปลาสลิดค่ะเพื่อนๆวันนี้มีปลาสลิด6ตัวค่ะซื้อมา12เหรียญ50เซนค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างปลาสลิดกันค่ะแม่บ้านจะย่างในแอร์ฟรายเออร์นะคะก็คือหม้ออบลมร้อนนะคะเพื่อนๆเอามากินกับยำมะม่วงเนาะน่าจะอร่อยค่ะมะม่วงลูกเดียวค่ะเต็มถ้วยเลยมายำกันนะคะยำง่ายๆค่ะอันนี้ใส่น้ำปลายี่ห้อนี้แม่บ้านไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่ายี่ห้อที่กินประจำมันหมดค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะเค็มมากไหมนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนจะชิมปลาตักน้ำตาลใส่ก่อนมะม่วงค่อนข้างหวานนะคะเพราะว่าเขาหามจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแม่บ้านก็ใส่นิดหน่อยประมาณช้อนชาชิมกันมันคือเป็นขมๆอะลองดูใส่ช้อนหนึ่งก่อนเผื่อมันไม่โอเคอันนี้เป็นหอมแดงค่ะหอมแดงตุ่มลงไปเลยถ้วยเล็กสงสัยจะคนไม่ได้ใส่จะใช้น้ำปลานำแล้วค่ะเพราะว่าปลาในบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะจะไม่เผ็ดซะเลยใส่หมดนี่เลยค่อยๆคนไปด้วยความไม่อยากเปลี่ยนถ้วยค่ะเพราะว่ามะม่วงเดี๋ยวถ้าโดนเกลือโดนน้ำเค็มๆมันก็จะยุบลงไปเยอะเลยค่ะมะม่วงนี่มีต้มกระดูกหมูด้วยนะคะเพื่อนๆร้อนๆเลยใส่มะระค่ะกินคนเดียวนะเนี่ยมะระสองลูกค่ะต้มซี่โครงหมูมะระค่ะแม่บ้านเป็นคนที่ชอบกินต้มมะระมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเยอะมากมะม่วงลูกเดียวนะคะเยอะสุดๆเลย
อันนี้ปลาสลิด6ตัวค่ะย่างหมดเลยเดี๋ยวยกไปกินกันค่ะน้ำแข็งมาอย่างเยอะเลยค่ะกดน้ำแข็งมันไหลลงมาอันนี้เป็นสไปโนชูการ์นะคะใส่ได้นิดเดียวเต็มละมากินยำมะม่วงปลาสลิดกันค่ะเพื่อนๆเมนูฉลองออสเตรเลียเดย์ของแม่บ้านเพราะบ้านหายกินจริงร้อนอ่ะยังร้อนอยู่โอ้ยังร้อนอยู่สกายล่าสกายล่าได้กลิ่นปลากินไม่ได้หรอกลูกมันมีก้างมันสุกแล้วเดี๋ยวให้กินให้มันเย็นก่อนจะแกะให้อยู่กินกับข้าวต้มน่าจะอร่อยเนาะเค็มนิดหน่อยยำมะม่วงค่ะคำโตๆอร่อยปลาสลิดค่ะงานวันอาทิตย์ค่ะไม่เคยจบไม่เคยสิ้นกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีแกก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะพ่อบ้านเดี๋ยวขนไอ้พวกนี้ไปทิ้งก่อนแล้วค่อยว่ากันดูแม่บ้านโดนแตนต่อยมือบวมฉึ่งเลย2ตัวค่ะวิ่งหนีกระเจิงแทบไม่ทันพ่อบ้านไปเอาสเปรย์มาฉีดให้ใส่ไทเกอร์บาล์มแล้วค่ะแต่ว่ายังบวมอยู่จะเอาอันนี้ไปทิ้งที่ดำกับพ่อบ้านค่ะคงจะซักประมาณ2รอบค่ะจริงๆยังมีอีกเยอะแต่ว่าดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะวันนี้หนามทั้งนั้นเลยต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยจะฆ่าค่ะฆ่าไม่ตายซื้อไอ้ที่น้ำยามาฆ่าแล้วก็มันไม่ตายพ่อบ้านก็เลยจะขุดตอเลยทีเนี้ยขุดทิ้งเลยเดี๋ยวรอเช็คไฟท้ายให้พ่อบ้านก่อนค่ะดาร์ลิงว่า you leave the door open you see the hot fire I'm gonna get my key look at him
คิวยาวมากค่ะนู่นวันนี้มันไม่ค่อยแดดค่ะแล้วเมื่อคืนฝนตกด้วยคนก็เลยทำสวนกันเยอะค่ะก็จะรอคิวนะคะแล้วก็จะไปข้ามสะพานช่างน้ำหนักนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตโซนนี้ก็ต้องเสียตังค์นะคะแต่ว่าเราอาศัยอยู่ในโซนนี้เราจ่ายตังค์ไปแล้วนะคะทุกๆ3เดือนค่ะมันจะมากับบิลที่เขาเก็บเรื่องสาธารณูปโภคแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่ะเลื่อนเข้าไปตรงสะพานตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะจ่ายตังค์แล้วเขาก็จะแยกประเภทของขยะโอเค thank you เราก็ follow ตามเส้นสีที่เขาบอกนี่นะคะWhat color are we going? Green? A. Huh? A. Left and right. Oh, A turn here. Yeah. บางทีเขาก็จะแยกโซนไปนะคะทิ้งฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกกันในแอเรียไหนนะคะอันนี้เราก็มาตรงนี้ค่ะอันนี้เป็น Green Waste นะคะก็หมายถึงว่าพวกพืชสวนกิ่งไม้ใบไม้ใบแห้งนะคะไม่มีขยะอื่นเจือปนนะคะก็มาโซนนี้ค่ะแม่บ้านไม่ออกไปช่วยพ่อบ้านนะคะไม่สามารถค่ะมันร้อนดูสิพ่อบ้านเปิดประตูแมลงวันเข้า Darling Fly Indian Why not lose them on the back พ่อบ้านกลัวทำกุญแจหายค่ะมันร้อนแล้วก็มันคันน่ะแม่บ้านไม่ค่อยชอบค่ะแม่บ้านก็จะรอพ่อบ้านในรถนะคะพ่อบ้านทำคนเดียวค่ะถ่ายในรถนะคะเพื่อนๆมันร้อนค่ะแม่บ้านไม่ออกไปให้พ่อบ้านทำของแกคนเดียวค่ะหนามเยอะด้วยค่ะโหลดเนี้ยเพราะว่าแม่บ้านตัดต้นมะกรูดทิ้งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะยังไม่ได้เอามาทิ้งก็ต้นเฟื่องฟ้าเอ้ยต้นมะกรูดเอ้ยกุหลาบเอ้ยค่ะมีแต่หนามทั้งนั้นหลังบ้านตอนวัดถามไปสิทุ่มยังลูกทุ่มยังเกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะนี่จะพาลูกไปขับรถ